และเรื่องของแนวคิดของนักจิตวิทยากลุ่มต่างๆนะคะซึ่งเหลือกลุ่มสุดท้ายไปแล้วครูก็ไม่เข้าใจว่าเหลือไว้ทำไมทิ้งช่วงไว้นานมากเลยนะคะก่อนหน้านั้นครูพูดถึงกลุ่มโครงสร้างทางจิตไปแล้วกลุ่มหน้าที่ทางจิตกลุ่มจิตวิเคราะห์กลุ่มพฤติกรรมแล้วก็กลุ่มมนุษยนิยมหรือกลุ่มมนุษยนิยมนั่นเองใครจำไม่ได้แล้วย้อนกลับไปดูวิดีโอเก่าๆเลยแต่วันนี้นะคะเป็นกลุ่มสุดท้ายซึ่งเป็นกลุ่มที่เน้นกระบวนการทางปัญญาหรือว่าความคิดนั่นเองโดยกลุ่มนี้เขาเชื่อว่าการเรียนรู้ของมนุษย์เนี่ยไม่ใช่เรื่องของพฤติกรรมที่เกิดจากการตอบสนองต่อสิ่งเร้าอย่างเดียวแล้วนะเขาเชื่อว่าการเรียนรู้ของมนุษย์เนี่ยมันมีความสลับซับซ้อนมากกว่านั้นนะคะนั่นก็คือกลุ่มทฤษฎีปัญญานิยมหรือเราอาจจะเคยได้ยินว่ากลุ่มพุทธินิยมหรือบางทีก็มีคนเรียกว่ากลุ่มความรู้ความเข้าใจนะคะเป็น cognitive theory นั่นเองทฤษฎีการเรียนรู้เนี่ยอย่างที่บอกว่ากลุ่มนี้เขาให้ความสำคัญกับกระบวนความคิดที่เกิดขึ้นในระหว่างที่มีการเรียนรู้มากกว่าที่จะสนใจเรื่องสิ่งเร้าหรือว่าการตอบสนองต่อสิ่งเร้านะคะกลุ่มนี้เขาเชื่อว่าพฤติกรรมหรือว่าการตอบสนองใดๆที่แสดงออกมาเนี่ยมันต้องผ่านกระบวนความคิดนะซึ่งในที่นี้เขาเรียกว่าการหยั่งเห็นหรือว่า insight นะคะหรืออาจกล่าวได้ว่าการหยั่งเห็นก็คือความรู้ความเข้าใจในการแก้ปัญหาโดยการจัดกระบวนการหรือจัดระบบการรับรู้เนี่ยให้เชื่อมโยงกับประสบการณ์เดิมของแต่ละคนนั่นเองจริงๆแล้วเนี่ยนักจิตวิทยากลุ่มนี้นี่มีหลายท่านมากนะคะแต่ครูออฟขอแบ่งกลุ่มเนี้ยเป็นทฤษฎีที่สำคัญอยู่2ทฤษฎีด้วยกันนะคะก็คือ1ทฤษฎีในกลุ่มของเกสตันแล้วก็2ทฤษฎีสนามของเลวินนะทฤษฎีแรกนะคะก็คือทฤษฎีเกสตันก่อนละกันเกสตันเนี่ยนักจิตวิทยาที่สำคัญในกลุ่มนี้นะคะก็อย่างเช่นแม็กไวทเมอร์วูฟแกงโคเลอร์เคิร์สคอฟกานะคะเคิร์สเลวินนะซึ่งต่อมาภายหลังเนี่ยเดี๋ยวเคิร์สเลวินเนี่ยเขาก็นำเอาทฤษฎีของกลุ่มเกสตันเนี่ยแหละเอามาปรับปรุงดัดแปลงแล้วก็เปลี่ยนใหม่เป็นทฤษฎีสนามเดี๋ยวจะขอพูดถึงทีหลังนะคะเอาว่าเป็นกลุ่มเกสตันก่อนเกสตันเนี่ยเขาให้ความสำคัญกับพฤติกรรมโดยส่วนรวมนะคะโดยไม่ได้แยกศึกษาเป็นส่วนย่อยๆนะเพราะว่าเขาเชื่อว่าคนแต่ละคนเนี่ยจะแสดงพฤติกรรมใดๆออกมาเนี่ยมันเกิดจากคุณสมบัติโดยรวมของบุคคลนั้นก็อาจจะเป็นความรู้ความคิดเป็นทักษะคติแบบนี้นะคะแต่ว่าไม่ได้เกิดจากคุณสมบัติย่อยๆเพียงอย่างเดียวไม่ได้เกิดจากความรู้อย่างเดียวความคิดอย่างเดียวมันเป็นองค์รวมๆนะคะซึ่งครูออฟเนี่ยจะสรุปทฤษฎีการเรียนรู้ของกลุ่มเกสตันไว้ให้อย่างนี้นะคะ1ก็คือการเรียนรู้เนี่ยเป็นกระบวนการทางความคิดซึ่งเป็นกระบวนการภายในตัวของมนุษย์เขาเชื่อว่าเป็นกระบวนการภายในนะ2เนี่ยบุคคลจะเรียนรู้จากสิ่งเร้าที่เป็นส่วนรวมได้ดีกว่าส่วนย่อยและ3นะคะการเรียนรู้เกิดขึ้นได้2ลักษณะก็คือการรับรู้กับการหยั่งเห็นการรับรู้คืออะไรละกันการรับรู้เนี่ยเป็นกระบวนการที่เราเนี่ยใช้ประสาทสัมผัสรับสิ่งเร้ามาแล้วก็ถ่ายโยงเนี่ยเข้าไปสู่สมองผ่านกระบวนการความคิดแล้วก็ใช้ประสบการณ์เดิมเนี่ยตีความออกมาแล้วก็แสดงปฏิกิริยาตอบสนองออกไปเลยนะคะฉะนั้นแต่ละคนเนี่ยพอได้รับสิ่งเร้าสิ่งนึงเนี่ยมันก็ทำให้เกิดการรับรู้ที่แตกต่างกันออกไปซึ่งมันก็ขึ้นอยู่กับว่าแต่ละคนเนี่ยเขามีประสบการณ์เดิมยังไงในการที่เขาจะตีความออกมาแต่ว่าการหยั่งเห็นเนี่ยเรียกอย่างหนึ่งคือการรู้แจ้งนะคะเป็นเหมือนความคิดที่ปิ๊งแวบออกมานะปิ๊งแวบทันทีทันใดที่เวลาที่เราเผชิญกับปัญหานั้นๆแล้วก็สามารถที่จะมองเห็นแนวทางในการแก้ปัญหานั้นๆได้ทันทีซึ่งคนทั่วๆไปเนี่ยพอเกิดปัญหาแล้วก็สามารถที่จะเหมือนแก้ไขปัญหาให้ลุล่วงไปแล้วเนี่ยแต่ละคนเขาก็จะมีแนวโน้มที่จะใช้วิธีการเดิมเวลาที่เราไปเจอสถานการณ์ที่คล้ายคลึงกันใช่ป่ะแล้วก็จะพยายามจะใช้วิธีการเดิมในการแก้ปัญหาแต่ว่าในลักษณะที่เป็นปัญหาใหม่ๆแล้วก็สามารถที่จะค้นพบวิธีการเนี่ยแก้ปัญหาได้อย่างเร็วได้อย่างฉับพลันเนี่ยนะคะลักษณะแบบนี้เราเรียกว่าเป็นการหยั่งเห็นซึ่งมันก็ต้องใช้เขาเรียกว่าประสบการณ์ที่มันสั่งสมไว้เยอะๆมากๆต้องมากพอที่จะสามารถเอาไปประยุกต์เอาไปใช้ในการแก้ปัญหาเนี่ยในสถานการณ์ใหม่ๆได้สรุปง่ายๆก็คือถ้าเป็นการรับรู้นะคะ perception เนี่ยเป็นปฏิกิริยาที่ตอบสนองโดยใช้ประสบการณ์เดิมในการตีความหมายแต่ถ้าเป็นการหยั่งเห็น insight เนี่ยก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นความคิดแวบขึ้นมานะคะแล้วก็พบวิธีการแก้ปัญหาอย่างฉับพลันในขณะที่เจอปัญหาเลยแต่ว่าอย่างที่บอกว่ามันจะต้องใช้ประสบการณ์ที่สั่งสมไว้นั่นเองค่ะพอพูดถึงการหยั่งเห็นนะครูอ๊อฟขอยกตัวอย่างทฤษฎีการเรียนรู้ของโคเลอร์นะคะวูฟแกงโคเลอร์เนี่ยได้ทดลองในการขังลิงชิมแปนซีตัวนึงไว้ในกรงภายในกรงเนี่ยก็มีไม้หลายท่อนเลยมีลักษณะที่สั้นยาวแตกต่างกันนอกกรงก็แขวนกล้วยไว้หวีนึงซึ่งมันแขวนไว้เนี่ยเกินที่ลิงเนี่ยจะเอื้อมไปหยิบได้นะแล้วก็การใช้ท่อนไม้เหล่านั้นเนี่ยบางท่อนมันก็สั้นเกินไปที่จะสอยมาถึงเหมือนกันนะมันต้องเลือกบางท่อนที่มีความยาวให้เหมาะสมให้พอดีถึงจะสอยได้นั่นแหละซ
ึ่งในขั้นแรกเนี่ยลิงชิมแปนซีเขาก็พยายามจะใช้มือเอื้อมเป็นธรรมดาและใช้มือเอื้อมก็ไม่สำเร็จนะคะพยายามเขย่ากรงพยายามปีนป่ายส่งเสียงร้องแล้วทำทุกอย่างเพื่อที่จะให้ได้กล้วยกินแต่ก็ไม่สำเร็จมันก็เลยหันมาลองจับไม้ที่อยู่ในกรงเล่นแล้วก็ใช้ไม้อันนั้นน่ะสอยปรากฏว่าไม้ที่มันหยิบมามันสั้นเกินไปมันสอยเท่าไหร่มันก็ไม่สำเร็จไม่สามารถที่จะเอากล้วยมากินได้มันก็เลยหันไปเอาไม้อื่นเนี่ยมาเล่นแทนแล้วจากนั้นมันก็ใช้ไม้อันนั้นแหละสอยกล้วยกินคือเป็นการกระทำที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วแล้วก็สมบูรณ์วิธีการที่ลิงใช้ในการแก้ปัญหาเนี่ยโคเลอร์เขาเรียกพฤติกรรมนี้ว่าการหยั่งเห็นคือเป็นการมองเห็นช่องทางในการแก้ปัญหาคือมีการรับรู้ความสัมพันธ์ระหว่างความสั้นยาวของไม้สอยแล้วก็กล้วยที่อยู่นอกกรงแล้วก็ทำให้สามารถที่จะสอยกล้วยนั้นมากินได้สำเร็จนั่นแหละซึ่งทฤษฎีการเรียนรู้แบบหยั่งเห็นของโคเลอร์เนี่ยเขามีแนวคิดอยู่3อย่างนะคะ1เป็นเกี่ยวกับส่วนรวมเป็นภาพรวม2เป็นเกี่ยวกับระดับสติปัญญาแล้วก็3เป็นเกี่ยวกับประสบการณ์ที่สั่งสมมาอย่างแรกนะคะโคเลอร์เนี่ยเชื่อว่าการเรียนรู้เนี่ยเกิดจากการรับรู้แล้วก็เข้าใจถึงความสัมพันธ์ของสิ่งเราต่างๆเป็นภาพรวมก่อนภาพรวมแล้วค่อยมองเห็นความสัมพันธ์นั้นเป็นส่วนย่อยๆจนเกิดความเข้าใจแล้วก็มองเห็นแนวทางหนทางในการแก้ปัญหาโดยทันทีเนี่ยเราเรียกว่าการหยั่งเห็นส่วน2ก็คือคนคนนึงเนี่ยเขาจะสามารถใช้มองเห็นความสัมพันธ์ต่างๆได้เนี่ยก็จะต้องมีระดับสติปัญญาที่ดีพอสมควรจึงจะสามารถแก้ปัญหาแบบการหยั่งรู้หยั่งเห็นได้3นะคะประสบการณ์เดิมหรือว่าความรู้เดิมเนี่ยเป็นส่วนที่สำคัญที่จะช่วยให้เกิดการหยั่งรู้ถึงวิธีการแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็วแล้วก็มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นดังนั้นหลักการของการหยั่งเห็นหยั่งรู้เนี่ยนะคะก็มีดังนี้นะ1การอย่างรู้อย่างเห็นเนี่ยจะขึ้นอยู่กับการจัดสภาพที่เป็นปัญหาคือพูดง่ายๆประสบการณ์เดิมเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะมีความหมายต่อการเรียนรู้ก็ตามนะคะแต่การอย่างเห็นเนี่ยจะเกิดขึ้นได้ง่ายถ้ามีการรับรู้องค์ประกอบของปัญหาที่มันมีความสัมพันธ์กันแล้วก็สามารถจัดส่วนของสถานการณ์นั้นนะให้มันเป็นระเบียบขึ้นก็สามารถสร้างภาพเหมือนสร้างภาพในใจเกี่ยวกับขั้นตอนเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือว่าสภาพการเพื่อที่จะพยายามในการหาคำตอบแล้วก็มองเห็นความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นนั่นเองสองนะคะเมื่อเราสามารถแก้ปัญหาได้ครั้งหนึ่งแล้วเนี่ยคราวต่อไปถ้ามันเกิดปัญหาขึ้นอีกเนี่ยก็จะสามารถนำวิธีการนั้นแหละมาใช้แก้ปัญหาได้ทันทีไม่ต้องเสียเวลาคิดใหม่คำตอบที่เกิดขึ้นในใจเนี่ยก็ถือว่าเป็นการหยั่งเห็นเป็นการหยั่งรู้เหมือนกันนะคะถ้าสามารถแก้ปัญหาได้บุคคลก็นำไปใช้ในโอกาสอื่นได้อีกนั่นแหละสามนะคะถ้าค้นพบลู่ทางในการแก้ปัญหาครั้งก่อนแล้วแล้วก็อาจนำมาดัดแปลงเอามาใช้ในสถานการณ์ใหม่คือพูดง่ายๆถ้าเคยแก้ปัญหามาแล้วแล้วก็เรียนรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆได้ก็สามารถที่จะหยั่งรู้แล้วก็นำไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์อื่นได้นั่นเองอย่างที่บอกว่ามันต้องมีประสบการณ์ที่สั่งสมมายาวนานพอสมควรถึงจะสามารถหยั่งรู้หยั่งเห็นได้นะคะฉะนั้นสรุปเลยทฤษฎีการเรียนรู้ของกลุ่มเกสตันนะคะก็จะเน้นว่าเป็นกระบวนความคิดภายในตัวของแต่ละคนนะคะแล้วก็เน้นว่าคนเราเนี่ยจะเรียนรู้จากสิ่งเราที่เป็นส่วนรวมได้ดีกว่าส่วนย่อยแล้วก็การเรียนรู้เกิดขึ้นใน2ลักษณะก็คือการรับรู้คือรับรู้มาใช้ประสบการณ์เดิมตีความหมายแล้วก็แสดงปฏิกิริยาออกไปกับ2ก็คือการหยั่งเห็นก็คือเป็นการปิ๊งแวบขึ้นมาสามารถแก้ปัญหาได้โดยทันทีซึ่งบอกแล้วว่าจะต้องใช้ประสบการณ์เดิมที่สั่งสมเอาไว้นั่นเองต่อไปครูอ๊อฟจะพูดถึงทฤษฎีที่2นะคะนี่เป็นทฤษฎีสำคัญสำหรับกลุ่มปัญญานิยมหรือกลุ่มพุทธินิยมนั่นเองก็คือทฤษฎีสนามของเลวินค่ะทฤษฎีสนามหรือว่าฟิลด์ทีอรีนะคะผู้นำในกลุ่มนี้ก็คือเคิร์ตเลวินนั่นเองเป็นนักจิตวิทยาชาวเยอรมันนะคะเขามีแนวความคิดในการเรียนรู้เนี่ยเหมือนกับกลุ่มเกสตันนั่นแหละเขามีความเชื่อว่าการเรียนรู้เนี่ยเกิดจากการจัดกระบวนการรับรู้แล้วก็กระบวนการคิดในการแก้ปัญหาแต่ว่าเลวินเนี่ยเขาเอาหลักทางวิทยาศาสตร์มาร่วมอธิบายพฤติกรรมของมนุษย์ด้วยทฤษฎีของเลวินนะครูอ๊อฟสรุปอย่างนี้นะคะ1คือเขาพูดถึงพฤติกรรมของมนุษย์เนี่ยจะแสดงออกมาอย่างมีพลังและก็ทิศทางคือสิ่งที่อยู่ในความสนใจเนี่ยก็จะมีพลังเป็นบวกส่วนสิ่งที่อยู่นอกเหนือจากความสนใจเนี่ยก็จะมีพลังเป็นลบแล้วเขาก็เรียกพลังเนี้ยว่าไลฟ์สเปซนะคะไลฟ์สเปซประกอบด้วยอะไรบ้างนะคะก็จะเป็นอาจจะเป็นสิ่งแวดล้อมทางกายภาพนะก็อย่างเช่นคนสัตว์สิ่งของสถานที่หรืออาจจะเป็นสิ่งแวดล้อมทางจิตวิทยาก็เช่นแรงขับแรงจูงใจเป้าหมายหรือจุดมุ่งหมายรวมถึงความสนใจในเรื่องต่างๆด้วยอย่างที่บอกว่าแต่ละคนก็จะมีไลฟ์สเปซที่แตกต่างกันอาจจะให้คุณค่าแตกต่างกันเราจะสังเกตเห็นได้ว่านักเรียนแต่ละคนเนี่ยมีความสนใจที่ไม่เหมือนกันที่แตกต่างกัน2นะคะการเรียนรู้เนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อคนเราเนี่ยจะต้องมีแรงจูงใจหรือว่ามีแรงขับ
ที่จะกระทำไปสู่จุดหมายปลายทางที่เราต้องการดังนั้นถ้าเราจะนำทฤษฎีสนามเนี่ยไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนนะคะครูก็ต้องหาวิธีที่จะทำให้ตัวเองเนี่ยเข้าไปอยู่ในไลฟ์สเปซของผู้เรียนให้ได้นะเราต้องรู้ว่าผู้เรียนต้องการอะไรที่เป็นพลังบวกให้กับนักเรียนแล้วก็อะไรที่เป็นพลังลบของเขาโดยพยายามจัดสิ่งแวดล้อมนะคะให้เหมาะสมหรือว่าจัดให้มันดึงดูดความสนใจแล้วก็สนองความต้องการของผู้เรียนอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นในการจัดการเรียนการสอนค่ะสองก็อาจจะสร้างแรงจูงใจหรือว่าแรงขับที่จะนำไปสู่ทิศทางหรือจุดมุ่งหมายที่ผู้เรียนต้องการอันนี้ก็จะช่วยให้เกิดการเรียนรู้ที่ดีขึ้นนั่นเองก็สองทฤษฎีหลักๆของทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มปัญญานิยมก็มีเท่านี้นะคะการนำหลักการและทฤษฎีของกลุ่มปัญญานิยมหรือกลุ่มความรู้ความเข้าใจเนี่ยเอาไปประยุกต์ใช้นะก็อย่างเช่นครูต้องสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่เป็นกันเองแล้วก็สร้างบรรยากาศที่มันรู้สึกว่ามันมีอิสระให้นักเรียนเนี่ยได้แสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่นะจะถูกหรือจะผิดก็ได้แต่ว่าให้ผู้เรียนเนี่ยได้มองหาความสัมพันธ์ของข้อมูลแล้วก็เกิดการหยั่งเห็นขึ้น2ก็จะต้องเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเนี่ยมีการอภิปรายในชั้นเรียน3นะคะก็การกำหนดบทเรียนเนี่ยก็จะต้องควรมีโครงสร้างที่เป็นระบบเป็นขั้นตอนแล้วก็เนื้อหามีความสอดคล้องต่อเนื่องกัน4นะคะให้ครูเนี่ยคำนึงถึงเจตคติและก็ความรู้สึกของผู้เรียนด้วยโดยพยายามจัดกิจกรรมที่มันกระตุ้นความสนใจของผู้เรียนแล้วก็ให้ผู้เรียนรู้สึกว่าเนื้อหาเนี่ยมันมีประโยชน์แล้วก็นำสามารถที่จะนำเนื้อหาเนี่ยไปใช้ประโยชน์ได้และก็ควรจัดโอกาสให้ผู้เรียนเนี่ยรู้สึกว่าเขาประสบความสำเร็จด้วย 5. บุคลิกภาพของครูและก็ความสามารถของครูในการถ่ายทอดก็สำคัญนะคะถือว่าเป็นสิ่งจูงใจที่จะทำให้ผู้เรียนเนี่ยเกิดความศรัทธาทำให้ครูเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปอยู่ในไลฟ์สเปซของผู้เรียนได้นั่นเองค่ะจริงๆนอกจากทฤษฎีของกลุ่มเกสตันแล้วก็ทฤษฎีสนามของเลวินแล้วเนี่ยมันก็ยังมีหลายๆทฤษฎีต่างๆนะคะที่อยู่ในกลุ่มปัญญานิยมครูขอยกตัวอย่างคร่าวๆแล้วกันนะคะก็อย่างเช่นทฤษฎีเครื่องหมาย Sign Theory ของโทแมนนะเอ็ดเวิร์ดซีโทแมนคือโทแมนเขาเชื่อว่าการเรียนรู้เนี่ยเกิดจากการที่คนเราเนี่ยตอบสนองต่อสิ่งเร้าโดยใช้เครื่องหมายหรือว่าใช้สัญลักษณ์นะ Sign เนี่ยใช้เครื่องหมายหรือสัญลักษณ์เป็นแนวทางที่จะนำไปสู่เป้าหมายทำให้เกิดการเรียนรู้ความเข้าใจเช่นคนเราเนี่ยพอจะเรียนรู้สิ่งของใหม่ๆหรือว่าสถานที่ใหม่ๆหรือเรื่องราวใหม่ๆก็จะต้องตอบสนองด้วยการสัมผัสโดยให้ความสัมพันธ์กับสัญลักษณ์เดิมๆของสิ่งของเดิมๆหรือของสถานที่เดิมๆที่เราได้เคยเรียนรู้มาแล้วแล้วก็จำได้ทำให้การเรียนรู้ของสิ่งของใหม่ๆเนื้อเรื่องใหม่ๆสถานที่ใหม่ๆเนี่ยสามารถเข้าใจได้และทำได้นั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีทฤษฎีพัฒนาทางสติปัญญาโดยนักจิตวิทยาสำคัญของทฤษฎีนี้ก็คือเพียเจกับบรูเนอร์นะโดยทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของเพียเจก่อนนะเพียเจเนี่ยเขาศึกษาเกี่ยวกับพัฒนาการทางด้านความคิดของเด็กว่ามีขั้นตอนยังไงมีกระบวนการอย่างไรนะโดยที่เน้นความสำคัญของการเข้าใจธรรมชาติแล้วก็พัฒนาการของเด็กมากกว่าที่จะกระตุ้นให้เด็กเนี่ยมีพัฒนาการที่เร็วขึ้นไม่ควรที่จะไปเร่งให้เด็กเนี่ยข้ามจากพัฒนาการนึงไปสู่อีกขั้นนึงของพัฒนาการคือพูดง่ายๆก็ไม่บังคับเด็กให้เรียนในสิ่งที่ยังไม่พร้อมนั่นแหละหรือว่าสิ่งนั้นมันยากเกินไปเกินที่พัฒนาการของวัยนั้นๆของตนเองเนี่ยจะรับรู้ได้ซึ่งอาจจะทำให้เด็กเนี่ยเกิดเจตคติที่ไม่ดีแต่ว่าการจัดประสบการณ์เนี่ยก็ควรที่จะส่งเสริมพัฒนาการของเด็กในช่วงที่กำลังพัฒนาเนี่ยจากขั้นนึงไปสู่ขั้นที่สูงกว่าสามารถที่จะช่วยให้เด็กพัฒนาไปได้อย่างรวดเร็วฉะนั้นการสอนก็ควรเริ่มจากสิ่งที่เด็กคุ้นเคยหรือว่ามีประสบการณ์มาก่อนแล้วค่อยๆนำเสนอสิ่งใหม่ที่มันมีความสัมพันธ์กับสิ่งเก่าๆการกระทำแบบนี้ก็จะช่วยให้การจัดระบบการเรียนรู้ของเด็กเนี่ยดีขึ้นส่วนทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของบรูเนอร์คือบรูเนอร์เนี่ยเขาสนใจแล้วก็ศึกษาเรื่องพัฒนาการทางสติปัญญาเนี่ยต่อมาจากเพียเจโดยบรูเนอร์เนี่ยเขาเชื่อว่ามนุษย์เลือกที่จะรับรู้สิ่งที่ตัวเองสนใจแล้วก็การเรียนรู้เนี่ยจะเกิดจากกระบวนการค้นพบด้วยตัวเองบรูเนอร์เขาสนใจนะคะเขาเน้นเรื่องการค้นพบด้วยตัวเอง discovery learning นั่นก็คือการจัดประสบการณ์ให้ผู้เรียนเนี่ยได้ค้นพบการเรียนรู้ด้วยตัวเองก็สามารถช่วยให้ผู้เรียนเนี่ยเกิดการเรียนรู้ได้ดีกว่านั่นเองอีกทฤษฎีนึงนะคะที่น่าสนใจก็คือทฤษฎีการเรียนรู้อย่างมีความหมายของออซูเบลนะคะโดยออซูเบลกล่าวว่าการเรียนรู้จะมีความหมายแก่ผู้เรียนเนี่ยถ้าการเรียนรู้นั้นสามารถที่จะเชื่อมโยงกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ได้เรียนรู้มาก่อนฉะนั้นหลักในการจัดการเรียนการสอนตามทฤษฎีนี้ก็คือจะต้องมีการนำเสนอความคิดรวบยอดหรือว่ากรอบมโนทัศน์หรือว่ากรอบแนวคิดในเรื่องใดเรื่องหนึ่งแก่ผู้เรียนก่อนการนำเสนอหรือก่อนการสอนเนื้อหาสาระนั้นๆ นะคะก็จะช่วยให้ผู้เรียนเนี่ยได้เรียนเนื้อหาสาระนั้นได้อย่างมีความหมายมากขึ้นก็จบแล้วนะคะสำหรับแนวคิดของนักจิตวิทยาค
ลุ่มต่างๆขอพูดมาถึง6กลุ่มด้วยกันแล้วนะคะจากแนวความคิดทฤษฎีทางจิตวิทยาเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าแต่ละกลุ่มก็จะมีความคล้ายคลึงกันบ้างหรืออาจจะแตกต่างกันดังนั้นก็แนะนำว่าเราไม่ควรที่จะยึดติดกับแนวคิดใดแนวคิดหนึ่งที่เป็นเกณฑ์ตายตัวนะแต่ว่าศึกษาไว้หลายๆแนวหลายๆทฤษฎีเพื่อที่จะนำไปประยุกต์ใช้เอาไปประยุกต์ในการจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมหรือเอาไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตร่วมกับผู้อื่นให้มีความสุขดีกว่าค่ะสำหรับวันนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ